ใน4ปีที่ผ่านมานะครับจริงหลักๆก็คือว่าจะต้องดูให้ครบทั้งทุกองค์ประกอบของตลาดทุนนะครับหรือที่เรียกสั้นๆว่าอีโคซิสเต็มนะครับคือถ้านึกภาพถึงว่าถ้าเราไปอุทยานแห่งชาติที่สมบูรณ์อย่างเช่นสมมติเขาใหญ่เนี่ยจะต้องมีองค์ประกอบที่สมบูรณ์ถึงสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนได้เช่นจะเป็นมีป่าไม้ที่สมบูรณ์มีแหล่งน้ำมีพืชพันธุ์และมีสิ่งสาธารณสัตว์นะครับในแง่ของตลาดทุนเนี่ยก็คือได้เริ่มมีการพัฒนาใน2ด้านก็คือว่าด้านแรกคือฝั่งของดีมานด์ก็คือนักลงทุนนะครับแล้วก็ฝั่งซัพพลายคือบริษัทจดทะเบียนเอาเรื่องแรกก่อนคือเรื่องของดีมานด์นะครับของฝั่งของการลงทุนเนี่ยของนักลงทุนถามว่านักลงทุนเนี่ยเราได้มีการจัดแบ่งเซกเมนต์อย่างชัดเจนเนื่องจากในการที่จะไปโหมโฆษณาหรือจะนำผลิตภัณฑ์อะไรไปเสนอเนี่ยนักลงทุนแต่ละกลุ่มเนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์คนละรูปแบบเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่ามีกี่กลุ่มนะครับแล้วผลิตภัณฑ์ไหนถูกโฉลกกับกลุ่มนั้นๆ นะครับแล้วการที่จะโฆษณาอะไรต่างๆก็ต้องไปในทิศทางนั้นๆก็จะเห็นได้ว่าตัวอย่างเช่นทางด้านรีเทลนะครับก็จะมีนักลงทุนที่เป็นไฮเน็ตเวิร์ธจะเป็นนักลงทุนที่หน้าใหม่เข้ามาจะใช้อินเทอร์เน็ตเทรดดิ้งอาจจะเป็นนักลงทุนที่ซื้อขายหุ้นเดียวหรือซื้อขายหุ้นเซต10เซต50อะไรก็ว่าไปนะครับเพราะฉะนั้นในกลุ่มเหล่านี้เราก็จะมีกระบวนการมีฝ่ายต่างๆที่จะดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับในแง่ของกลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มเรื่องของสถาบันในประเทศก็คือบลจ.กบข.ต่างๆเนี่ยเราก็ดูว่าจะทำอย่างไรที่จะให้ขยายให้อย่างเต็มรูปแบบได้นะครับเนื่องจากของเรานี่มีสถาบันในประเทศน้อยมากส่วนถ้าสถาบันต่างประเทศเราต้องทราบว่าเขาสนใจอะไรนะครับอย่างสถาบันต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะต้องซื้อหุ้นขนาดใหญ่ที่มีสภาพคล่องสูงนะครับเช่นมีวอลุ่มเทรดต่อวันเกิน10ล้านเหรียญแล้วก็มี market cap เกิน1,000ล้านเหรียญสมัยก่อนประเทศเรามีน้อยมากนะครับแต่จริงๆมีโอกาสมากเพราะบริษัทที่มี market cap เกิน1,000ล้านเหรียญมีทั้ง30บริษัทแต่ volume trade เกิน10ล้านเหรียญมีแค่8นะครับพอไปดูรายละเอียดเราก็พบว่าพวกใกล้ๆ10ล้านนี่มีมากนะครับก็ทำอย่างไรที่จะทำให้สภาพคล่องสูงขึ้นเช่นออก stock dividend หรือออกEgypt Green Employee Joint Investment Program เพื่อให้มีหุ้นหมุนเวียนมากขึ้นนะครับvolume trade ก็มากขึ้นเองจนเดี๋ยวนี้เนี่ยเรามีจำนวนหุ้นขนาดใหญ่พวกนี้สูงกว่าสิงคโปร์แล้วนะครับสมัยก่อนเรามี8ตัวสิงคโปร์มี25ตอนนี้เรามี22สิงคโปร์มีเพียง19เป็นต้นนั้นจะเห็นได้ว่าการที่เราเข้าใจกลุ่มผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มแล้วก็จัดองค์กรจัดกระบวนทัพจัดวิธีการขยายตลาดให้มันเหมาะสมนะครับก็ทำให้ฝั่งดีมานด์ของเรานี่สูงขึ้นเป็นเงาตามตัวใน4ปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าการขยายฐานนักลงทุนบุคคลนะครับในปีแรกๆปีประมาณ52เนี่ย2552เนี่ยเราขยายได้เพียง 27,000 คนในปีที่ผ่านมา256เนี่ยขยาย 170,000 คนนะครับแล้วก็ขยายหลายๆโปรแกรมเช่นนักลงทุนที่ผ่านธนาคารก็มีโครงการ Banker to Broker เดิมในปีแรกๆนี่มีอยู่สัก 2,000 คนต่อปีปีนี้มีลูกค้าหน้าใหม่เข้ามา 46,000 คนจาก Banker to Broker อย่างเดียวเป็นต้น Internet Trading อย่างเดียวนะครับที่เปิดบัญชีใหม่ทั้งนั้น Internet Trading เกินแสนถ้าจำไม่ผิดประมาณ 120,000 นะครับซึ่งถ้าเกิดเทียบกลับไปสมัยปี52เนี่ยทั้งตลาดโตขึ้นเพียง 27,000 เป็นต้นก็จะเห็นได้ว่าเรามีการ drive ทางด้านทั้งธุรกิจทั้ง efficiency โครงสร้างพื้นฐาน ecosystem เราให้ขยายฐานให้มั่นคงแล้วก็กว้างขึ้นนะครับทางด้าน demand ส่วนฝั่ง supply นะครับก็คือเรื่องของบริษัทจดทะเบียนปีที่ผ่านมาก็เป็นปีที่มี IPO สูงสุดเป็นประวัติการถึง 346,000 ล้านนะครับสูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นกันนะครับก็ปีแรกใน37ปีของประวัติศาสตร์ของตลาดหลักทรัพย์เรานะครับจะเห็นได้ว่าตลาดไทยนี่เป็นตลาดที่สามารถระดมทุนให้กับธุรกิจได้สูงที่สุดละ
นะครับเพราะฉะนั้นจากปี52จนถึงปีนี้ถามว่าทำไมเราถึงสามารถระดมทุนได้มากขึ้นด้วยก็เพราะมีไทป์ของประเภทของบริษัทที่เข้ามาเนี่ยเพิ่มขึ้นเช่นเรามีปัญหาที่ว่าไม่สามารถดึงบริษัทต่างชาติเข้ามาได้อย่างตลาดอย่างสิงคโปร์เนี่ยมี 40% เป็นหุ้นที่มาจากต่างประเทศแต่ของเราไม่มี foreign listing นะครับนั่นอย่างปีที่แล้วก็เป็นปีแรกที่เราเริ่มมีกึ่งๆ foreign listing ก็คือเอา foreign listing แต่เจ้าของต้องเป็นคนไทยก็เป็น holding company เราก็ปีแล้วก็มีโรงไฟฟ้าในลาวคือ CK Power เข้ามาละปีนี้ก็จะมีอมตะเวียดนามซึ่งก็เป็นนิคมอุตสาหกรรมในเวียดนามแล้วก็จะมีบริษัทปุ๋ยในเครือของทอยเซนเป็นต้นนะครับกลุ่มที่2ซึ่งเราขาดอยู่คือถ้าเทียบกับมาเลเซียซึ่งเขามีรัฐวิสาหกิจอยู่มากนะครับของเรามีเพียง6บริษัทแล้วเราก็มีปัญหาในการที่จะเอารัฐวิสาหกิจใหม่ๆเข้ามาในคงยากลำบากตอนนี้เราก็มีโครงการเช่นInfrastructure Fund นะครับซึ่งอันนี้ก็สามารถที่จะนำAssetทรัพย์สินที่สร้างรายได้ของบริษัทรวมทั้งบริษัท State Enterprise นะครับรายวิสาหกิจเนี่ยเอาเข้ามาได้แต่จะเห็นว่าปีที่แล้วพอเราประกาศไปเนี่ยคนที่เห็นประโยชน์ทันทีคือเอกชนนะครับจะมี3บริษัทที่ IPO 3กองทุนรวมกันประมาณ 120,000 ล้านนะครับและ2กองทุนก็คือ BTS กับ True นะครับ2ตัวนี้เป็น IPOที่ใหญ่ที่สุดเบอร์1และเบอร์2ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้งั้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยปีที่แล้วมี IPO ขนาดใหญ่อยู่5ตัวมาจากไทยเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4จากสิงคโปร์เบอร์5มาเลเซียนะก็จะเห็นว่าตลาดไทยตอนนี้เราได้ปรับตัวให้ตรงกับความต้องการของนักลงทุนแล้วก็ตรงกับความต้องการของบริษัทจดทะเบียนที่อยากเข้ามาระดมทุนนะจะเห็นได้ว่าความต้องการในการระดมทุนเนี่ยปีที่แล้วมีมากจริงจำได้ไหมครับว่าอินเด็กซ์ของเราสูงสุดเนี่ยคือพฤษภาหลังจากนั้นตกมาตลอดแต่ IPO มีตลอดทั้งปีโดยเฉพาะยิ่งเดือนธันวาเนี่ยใน10วันสุดท้ายเนี่ย5วันสุดท้ายนี่มี IPO ทุกวันนะครับก็จะเห็นได้ว่าถึงแม้ตลาดหุ้นเราอินเด็กซ์จะตกก็ตามแต่ความต้องการในการระดมทุนเพื่อไปขยายธุรกิจเนี่ยยังมีอย่างต่อเนื่อง